วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีโมเดลทามิยานะทามิยาเป็นแบบพลาสติกคิสนะครับคล้ายๆกันพรานะแต่ประกอบแตกต่างกันแน่นอนนะครับรูปร่างกล่องเนี่ยประมาณนี้เลยเป็นสเกล1ต่อ12นะครับเป็นดูคติ1199พานิเกราเอสนะตัวนี้ก็เป็นมนตัวนี้นะครับอ่ะมาดูบ็อกอาร์ตกล่องก่อนด้านล่างก็จะมีรูปเป็นเหมือนภาพวาดนะครับเป็นรูปดูคติพร้อมรายละเอียดเครื่องในครับเป็นงานของทามิยานะครับนี่นะประมาณนี้นะราคาลองไปสอบถามตามร้านโมเดลทั่วไปนะครับนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ที่สำคัญคือได้ลายเส้นจากดูคติด้วยนะครับสังเกตสติกเกอร์ตรงนี้วาวใสๆนะเป็นงานของทามิยานะครับเอ้ตัวนี้น่าจะประมาณ 1,500-1,600 นะถ้าจำไม่ผิดนะครับรูปแบบกล่องก็จะเป็นอย่างนี้อะมาอันบ็อกกล่องคลิปนี้ยังไม่ประกอบนะครับเป็นแค่การอันบ็อกมารีวิวแผงรันเนอร์แล้วก็คลิปขั้นตอนในการประกอบทำสีเนี่ยเดี๋ยวจะลงวันไหนที่ทำเสร็จเดี๋ยวผมลงคลิปแล้วกันเพราะงานนี้คืองานใช้เวลามันไม่เหมือนประกอบกันพลานะรูปแบบคนละอย่างกันเลยนะครับอันบ็อกมานะครับนี่ประมาณนี้ก็จะมีพาร์ทใสพาร์ทใสนะครับของดูคติมียางนะครับตัวนี้เป็นยางรายละเอียดดีเทลเนี่ยให้ดูเลยนี่ดอกยางล้อไม่ต้องห่วงเลยนะครับงานทามิยานี่โอ้โหอย่างกับรถจริงนะครับแล้วก็จะมีคู่มือครับตรงนี้ก็บอกดูคติชื่อยี่ห้อของรุ่นนะครับพานิเกล่านะตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอ่ะมาดูก่อนว่าคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมีบอกขั้นตอนการทำสีเลยนะครับแล้วก็การประกอบนะก็น่าจะเข้าใจง่ายอยู่นะเดี๋ยวต้องลองประกอบดูนะครับถึงจะรู้ก็มีหลายหน้านะมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็รูปแบบหน้าหลังสุดก็จะเหมือนงานโมเดลพลาสติกคิดทั่วไปก็คือเป็นขั้นตอนของการติดสติกเกอร์แต่ตัวนี้ไม่ใช่สติกเกอร์เป็นดีคอร์นะครับเป็นดีคอร์น้ำนะอะแผงต่อมานี่ก็เป็นแผงใหญ่เลยเป็นรายละเอียดนะครับก็จะเป็นพวกบอดี้ที่เป็นสีดำนะครับสีสังเกตว่าเป็นสีพลาสติกเลยนะนี่นะสีเป็นพลาสติกเลยต้องเอามาทำสีงานโมเดลประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดต่อดิบแล้ววางโชว์คล้ายๆกันดั้มเนี่ยมันไม่สวยนะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของผมคิดว่าน่าจะเป็นบอดี้ข้างนอกที่เป็นถ้าเป็นตัวรถของดูคิติจะเป็นสีแดงแต่นี้บอดี้ที่เขาทำฉีดพลาสติกมาเป็นสีขาวนะครับนะแล้วขั้นตอนเนี่ยดูเกรดมันติดนะเราต้องตัดเกรดแล้วก็ขัดเกรดดีๆนะครับเวลาทำสีพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบคือคุณต่อการพาวมาเลเวลต้องดีในระดับหนึ่งนะถึงจะมาต่องานพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะเป็นเดือยประกบนะครับเหมือนการพาวอันนี้น่าจะเป็นลายเส้นนะเพราะว่าเขาขึ้นตรงนี้ว่า official ลายเส้น product ของดูคติก็คงเป็นการบอกที่มาของรุ่นนี้นะครับนี่นะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคงไม่อ่านหรอกต่อมาเป็นแผงของเครื่องเครื่องเขาจะทำเป็นอันนี้ผมแกะไว้บางส่วนนะเครื่องของเครื่องตัวเครื่องของดูคติก็จะฉีดมาในรูปแบบเป็นสีเทาสังเกตนะถ้าคุณไม่ทำสีเนี่ยคุณดูโซ่รถมันดูไม่ได้เลยนะครับโซ่มันไม่สวยอ่ะเพราะว่าไม่ใช่รายละเอียดมันไม่สวยนะไม่ถึงสีของมันเนี่ยแต่รายละเอียดงานไม่หายห่วงครับงานของทามิยาหายห่วงแน่นอนก็ผมแกะมาบางส่วนนะซึ่งผมลองประกอบไอ้ตัวเครื่องนี่นะมันไม่ได้ต่อเหมือนกันพราวนะทุกส่วนต้องอัดกาวนะครับต่อประกบเฉยๆไม่ได้นะต้องอัดกาวนะกาวผมก็ใช้เป็นกาวของทามิยาตัวนี้นะคงใช้แบบพวกกาวร้อนอะไรไม่ได้นะนะครับผมใช้กาวทามิยานะขวดละ200นี่นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดให้ดูเครื่องก่อนนะก่อนที่ผมจะทาสีแล้วก็มันดีเทลมันดีมากคงต้องลงพาเนลนะครับลงเส้นนะก็เดี๋ยวรอดูตอนทำเสร็จทีเดียวอาจจะใช้เวลาหน่อยคลิปนี้หลังจากลงคลิปนี้ไปก็คงหลายอาทิตย์นะถึงเดือนน่าจะเป็นเดือนนะครับเพราะงานต้องเก็บให้ละเอียดจริงๆนะนี่ผมก็ตัดชิ้นส่วนบางส่วนนี่ให้มาดูส่วนของดีคอร์น้ำนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้จักดีคอร์น้ำซึ่งก็มีเป็นดีคอร์ที่เป็นแบบวาวแสงอันนี้น่าจะเป็นกระจกข้างแล้วก็เป็นดีคอร์ที่เห็นโค้งๆเนี่ยติดกับล้อรถนะครับไหนอะยางรถ
เอาไว้ติดกับยางรถตัวนี้นะโอ้โหงานหินอีกแล้วครับซีเก้งทอยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วผมเคยทำทามิยาเนี่ยมาประมาณ2คันแล้วคันนี้เป็นคันที่3ความรู้สึกเนี่ยเข้าใจเลยหลังจากต่อกันพาวแล้วมาต่องานที่เป็นพวกโมเดลพวกเนี้ยมันคนละแบบเลยนะเลเวลคุณต้องแบบปานกลางนะครับนะเดี๋ยวยังไงต่อเสร็จแล้วมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมว่ารายละเอียดดีเทลดีแน่นอนเจอกันครั้งหน้านะครับหลังจากทำเสร็จแล้ววันนี้ก็ลง2คลิปนะวันศุกร์ก็วันพฤหัสสิวันนี้นะก่อนที่ผมจะเดินทางไปกรุงเทพที่พารากอนนะครับยังไงก็เจอกันสวัสดีครับ